วันนี้พาลงจากดอยไปช้อปปิ้งของวินเทจสวยๆค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้น่าจะพาไปช้อปปิ้งของมือสองหรือสินค้าวินเทจค่ะที่ออสเตรเลียจะมีร้านขายของมือสองเยอะมากเลยนะคะมีทุกหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ค่ะก่อนอื่นเพื่ออรรถรสในการช้อปนัดก็หอบลูกไปฝากคุณย่าเลี้ยงไว้ครึ่งวันนะคะและก็แวะมาร้านขายของมือสองใกล้บ้านคุณย่านี่เองค่ะนี่ร้านใหญ่มากมีทุกสิ่งเครื่องครัวเครื่องนอนของเล่นหนังสือเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าและรองเท้าของทั้งหมดเป็นของที่ได้รับจากการบริจาคมานะคะไม่ว่าจากคนที่เบื่อแล้วคนที่ย้ายบ้านย้ายรัฐย้ายประเทศหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วทางร้านเขาจึงสามารถเอามาขายได้ในราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะของที่ขายเนี่ยว่าถูกแล้วนะคะถ้าเราเอาของที่บ้านเรามาบริจาคด้วยก็จะได้รับส่วนลดไปอีก 20% ค่ะร้านขายของมือสองแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่ย้ายเข้าบ้านใหม่แต่งบตกแต่งมีน้อยรวมถึงน้องๆนักเรียนที่เพิ่งเดินทางมาถึงออสเตรเลียด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าการเช่าห้องพักหรือว่าบ้านเช่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะมีแต่ห้องเปล่าๆค่ะน้องๆย้ายเข้าบ้านใหม่ถ้าตรงเข้าร้านขายของมือสองเนี่ยรับรองว่าได้ครบทุกอย่างค่ะเช่นกันนะคะถ้าเราเป็นคนขายบ้านเราก็ต้องย้ายของทุกชิ้นออกจากบ้านเราด้วยค่ะก็สามารถเอาของทั้งหมดมาบริจาคได้ที่นี่เช่นกันค่ะแฮ่อันนี้ของที่นัดได้วันนี้นะคะหนักไปทางเสื้อผ้าแล้วเราน่ะ